จากคนดังใน TikTok เลยค่ะอันนี้จะรับซื้อไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าไม่มียี่ห้อและเปอร์เซ็นต์ทองบอกไว้ค่ะทางร้านจะไม่สามารถรับซื้อได้จริงๆพูดชื่อร้านมาเลยค่ะนะคะเอาหลักฐานการซื้อมาถ้าขายคืนร้านบอกไม่ได้เนี่ยเอาเวลาไปทำชีวิตตัวเองให้ดีไม่ต้องปั่นกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงอย่างมากเมื่อสตางค์ติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังได้ทำคลิปนำทองที่ตนเองซื้อมาจากแม่ค้าออนไลน์ไปขายที่ร้านทองแต่สุดท้ายแล้วร้านทองไม่รับซื้อพร้อมเตือนว่าหากใครคิดจะซื้อทองก็ควรจะไปซื้อที่ร้านจะดีกว่าไปดูคลิปสตางค์กันดีกว่าค่ะคนวันนี้เราเอาจี้ไอ้ไข่เนี่ยแล้วดอกไม้ทองที่มีใบเซอร์ติฟิเคทเนี่ยมาขายที่ร้านทองมาดูซิว่าจะขายได้ไหมนะคะถ้าขายได้ร้านทองจะให้กี่บาทนะคะมาดูกันพี่คะช่วยตรวจทองให้หน่อยหนูอยากขายอะค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะใช่ซื้อมาจากไหนคะจากคนดังใน TikTok เลยค่ะซื้อได้จริงๆอ๋อไม่มียี่ห้อใช่ไหมคะไม่ได้จริงๆไม่รู้จะตียังไงเลยค่ะไม่มีเปอร์เซ็นต์ทองบอกด้วยส่วนตัวนี้ด้วยนะคะอันนี้ด้วยค่ะตัวนี้ตัวสร้อยกับจี้ก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์ทองแล้วก็ยี่ห้อบอกด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์ทองแล้วก็ยี่ห้อบอกด้วยใช่ไหมคะลำบากมากเลยของไม่ซื้อดีกว่าค่ะค่ะอ๋อไม่รับซื้อใช่ไหมคะค่ะน่าจะหนูก็หวังว่าหนูซื้อมาแล้วหนูจะขายได้แล้วมันขายไม่ได้ทำยังไงดีเนี่ยก็มีลูกค้าโดนอย่างนี้กันเยอะนะคะไปซื้อออนไลน์กันมาก็ไม่แนะนำให้ซื้ออย่างนี้นะคะขาดทุนเยอะค่ะลูกค้าพี่จะเตือนเขายังไงดีคะพี่ใช้วิจารณญาณในการซื้อดีกว่าค่ะมาซื้อที่ร้านทองดีกว่าเราจะได้เห็นสินค้าได้จับต้องมีใบรับประกันจากทางร้านถ้าอย่างนี้ออนไลน์ลูกค้าโดนหลอกกันเยอะเขาบอกว่าทองแท้ขายได้นี่สรุปมันขายไม่ได้นะพี่น้องมันแท้แบบไหนต้องดูก่อนค่ะบางเจี๊ยบเรียบมากเลยค่ะหลอมมาทางร้านหลอมมาแทบไม่เห็นเนื้อทองเลยค่ะต้องขอเตือนนะคะลูกค้าที่ซื้อออนไลน์กันอย่างนี้ไม่ควรซื้อค่ะผิดหวังเลยค่ะพี่ขอบคุณด้วยนะคะค่ะสรุปร้านทองไม่รับซื้อบอกว่าทองไม่มียี่ห้อแล้วถ้าเอาไปหลอมเขารับซื้อแล้วไปหลอมก็แทบไม่เหลืออะไรเลยก็ขอเตือนภัยไว้นะคะว่าอย่าไปซื้อทองใน TikTok นะทุกคนบอกแค่นี้แหละแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งว่าทุกคนมีแม่คนเดียวค่ะโกโก้หลายคนที่เข้ามาเห็นต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายทำนองว่าโดนมาเหมือนกันงานนี้บางคนก็เข้ามาคอมเมนต์โยงไปทางแม่ตั๊กแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่มีการไลฟ์สดขายทองด้วยเช่นกันโดยขณะที่เจ้าตัวไลฟ์สดก็มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะและอาจจะเจอบางคอมเมนต์ที่ไม่ถูกใจงานนี้เจ้าตัวถึงกับสวนกลับว่าเอาเวลาไปทำชีวิตตัวเองให้ดีไม่ต้องปั่นแถมยังท้าอีกด้วยว่าให้พูดชื่อร้านเลยพร้อมยืนยันว่าร้านของตนเองรับซื้อคืนไปชมบางช่วงของไลฟ์ดังกล่าวกันดีกว่าค่ะคุณเข้าใจว่าการใส่แล้วมีค่าสึกหรอค่าใช้งานแล้วจะซื้อ 6-700 เอาไปขายได้ 800 เหรอคะไม่ได้ฟาดค่ะไม่ได้ฟาดอธิบายอธิบายอธิบายใช่แล้วร้านเรานะคะมีซื้อขายแลกเปลี่ยนขายคืนได้ด้วยค่ะซื้อ600ขายคืนได้200มันก็ถูกต้องแล้วไหมคะแต่ถ้าเอาโรงรับจำนำเนี่ยอาจซื้อ700จะเอาโรงรับจำนำสัก500ก็อาจจะยากนะทุกคนเพราะเราเปิดให้สำหรับคนงบน้อยเขาได้เอาไปใส่ตักชี้แจงชัดหมดซื้อรถยังขายขาดทุนซื้อทองเวลานะคะซื้อปุ๊บออกจากร้านกลับมาขายก็ขาดทุนเหมือนกันค่ะก็คือเปิดให้ราคางบน้อยเพื่อเอาไปแบบใส่แต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่คุ้มหรือรู้สึกว่าไม่คุ้มไม่สมราคาคุณก็ไม่ต้องซื้อบางครั้งนะคะเราไปซื้อเครื่องประดับแฟชั่นแอคเซสซอรี่แฟชั่นราคานะคะหลากหลายพันแล้วไม่ได้ทองแท้ด้วยถูกไหมถูกต้องเลยแม่ไม่ต้องมาปั่นค่ะไม่ต้องปั่นเอาเวลาไปทำชีวิตตัวเองให้ดีไม่ต้องปั่นไม่ต้องอ๋อค่ะนู่นนี่นั่นน้องรู้ไหมว่าน้องดูน่าสงสารมากน้องไม่ต้องปั่นน้องไม่ต้องปั่นน้องเอาเวลาไปทำชีวิตตัวเองให้ดีนะแอคเคาท์ปงแอคเคาท์ปอแบบไม่ต้องทำชีวิตตัวเองให้ดีดูแลครอบครัวตัวเองให้ดี
ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะทำด้วยชีวิตตัวเองให้ดีพิมพ์ชื่อคนอื่นในไลฟ์ตักนะคะชอบใครไปดูคนนั้นเนาะไม่ชอบก็ไม่ดูไม่ต้องพิมพ์ชื่อคนอื่นค่ะไม่ต้องเอาไปปั่นว่าร้านทองตักขายกลับไม่ได้ส่งคืนมาค่ะขายคืนได้ค่ะไม่ต้องเอาไปเป็นดาวมงดราม่าพูดชื่อร้านมาเลยค่ะพูดชื่อร้านเลยค่ะพูดเลยพูดได้ชัดเลยนะคะเอาหลักฐานการซื้อมาถ้ามันขายคืนร้านเราไม่ได้เนี่ยเราจะไม่พูดออกหน้าร้านอย่างนี้หรอกว่ามันขายคืนได้จ้ะถูกไหมล่ะซื้อขายแลกเปลี่ยนขายคืนได้มีใบรับประกันค่ะเป็นอะไรอ่ะเอาเป็นว่าเรื่องของสตางค์ว่าไปซื้อทองที่ไหนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเพราะเจ้าตัวเองก็ยังไม่ได้ออกมาพูดว่าซื้อจากใครและคงต้องติดตามกันต่อไปว่าสรุปแล้วสตางค์จะดำเนินการอย่างไรกับเรื่องนี้ในส่วนของแม่ตั๊กเจ้าตัวยังเดินหน้าฝ่าทุกดราม่าต่อไปใครจะปั่นอะไรก็โนสนโนแคร์และยืนยันว่าทองร้านตนเองสามารถขายคืนได้เอาเป็นว่าใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านตามที่เจ้าตัวบอกนั่นเองค่ะ